ทุกๆเมนูนะคะก็จะมีความแปลกใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะยังไม่เคยมีคุกบุ๊กเล่มไหนที่มีอิลลัสทรชันของพี่เควสค่ะระยะเวลาที่อยู่ไปทำคุกบุ๊กเล่มนี้ก็จริงๆค่อนข้างนานประมาณ8เดือนเลยนะคะอยู่กับบอกเป้ที่ The Sea Skate Channel นะคะและคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆเลยเพราะว่าคุกบุ๊กของเป้ออกแล้วนะคะถือว่าเป็นคุกบุ๊กของ MasterChef Thailand นะคะที่เป้ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมา Q&A นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับเบื้องหลังและเบื้องหน้าของคุกบุ๊กเล่มนี้กันค่ะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป้ได้ชนะการแข่งขัน MasterChef All Star Thailand ค่ะก็ถือเป็นอีกรางวัลนึงนะคะสำหรับการชนะในครั้งนี้นะคะจะเป็นคุกบุ๊กเล่มนี้เลยของเป้เจสสิก้าหวังนะคะก็จริงๆนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เป้ได้เริ่มทำหนังสือคุกบุ๊กนะคะบอกเลยว่ามันยากกว่าที่คิดแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะนอกจากที่เป้ต้องเริ่มจากการวางแผนเมนูนะคะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมีการทดลองสูตรนะคะเพราะว่าทุกสูตรที่เขียนเข้าไปนะคะก็จะเป็นสูตรที่ทุกคนสามารถนำไปทำได้นะคะและจะต้องเป็นสูตรที่แม่นยำมากๆนอกจากนั้นนะคะยังจะต้องมาพิมพ์ขั้นตอนต่างๆนะคะว่าทำยังไงอธิบายอย่างชัดเจนเนื่องจากว่ามันไม่ได้สามารถถ่ายทอดผ่านวิดีโอเหมือนจะสเกตได้นะคะนอกจากนั้นที่ค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายที่สุดก็จะเป็นส่วนของการถ่ายภาพเพราะว่าอย่างอาหารนะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแบบเลยในเมนูนึงเนี่ยอาจจะมีไอศกรีมที่ละลายได้แล้วก็การจัดสีต่างๆของเมนูนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนึงที่ทำให้เราไปได้สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำหนังสือเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดวางเล่มนะคะว่าแต่ละหน้าเนี่ยไปอยากได้รูปอะไรอยากได้ข้อความยังไงนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของขั้นตอนไปการพิมพ์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกปกนะคะว่าจะเป็นปกแข็งปกนิ่มนะคะสีของปกนะคะก็มีการปรับแก้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งระยะเวลาที่อยู่ไปทำคุกบุ๊กเล่มนี้ก็จริงๆค่อนข้างนานประมาณ8เดือนเลยนะคะซึ่งก็ข้างในเนี่ยก็มีเมนูค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะเป้คิดว่าจะเป็นส่วนของตัวตนของเป้ค่ะนอกจากเมนูนะคะที่หลากหลายที่เป้ได้จัดวางออกมาในรูปแบบใหม่นะคะจะเป็นส่วนของ breakfast นะคะส่วนของ brunch lunch แล้วก็ afternoon tea dinner แล้วก็ finger food นะคะมันจะเป็นการแบ่งแยกสูตรเมนูอาหารต่างๆซึ่งมันจะทำให้ทุกคนสะดวกง่ายขึ้นนะคะในการทำอาหารค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยากทำอาหารเช้าเราก็จะเปิดไปแค่หน้าส่วนของอาหารเช้าก็จะมีเมนูหลากหลายที่เป้ได้ออกแบบมาเพื่ออาหารเช้าซึ่งเป้คิดว่ามันเป็นจุดเด่นของคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนของลุคบุ๊กนะคะที่อยู่ในคุกบุ๊กเล่มนี้ค่ะเพราะข้างในนะคะก็จะมีตัวตนของเป้อย่างมากมายเป็นภาพต่างๆนะคะให้ทุกคนได้รู้จักเป้อย่างหลากหลายมุมมองค่ะสิ่งที่เป้อยากถ่ายทอดมากที่สุดในคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่ซื้อคุกบุ๊กเล่มนี้กลับไปวางที่บ้านนะคะแต่ว่าเป็นการที่อยากจะให้ทุกคนสามารถที่จะนำเมนูข้างในนำไปทำได้จริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ซับซ้อนนะคะก็สามารถที่จะทำเมนูของเป้ได้ข้างในนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าทุกคนอยากจะกินมื้อไหนก็แค่เปิดไปนะนั้นนะคะก็จะสามารถได้เมนูที่อยากทำในมื้อนั้นๆค่ะสำหรับทุกๆเมนูที่เราไปเลือกมาในคุกบุ๊กนี้นะคะเป้ส่วนตัวคิดว่ามันน่าสนใจในคนละแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ง่ายหรือว่าแบบที่เริ่มซับซ้อนหรือว่าแบบที่อาจจะมีความท้าทายนะคะแต่ว่าทุกๆเมนูนะคะก็จะมีความแปลกใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนของเมนูที่เราไปทำในรายการค่ะก็ได้อยู่ในคุกบุ๊กเล่มนี้เช่นกันนะคะและอีกอย่างนึงนะคะในทุกๆเมนูของรายการก็จะมีแรงบันดาลใจนะคะที่เป้ได้เขียนมาเพื่ออยากจะเล่าให้ทุกคนได้ทราบว่าแรงบันดาลใจณตอนนั้นโมเมนต์ที่รู้โจทย์เราคิดอะไรแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอยู่ในคุกบุ๊กเล่มนี้หมดเลยค่ะถ้า
าพูดถึงเบื้องหลังในการถ่ายทำนะคะก็จะเป็นการถ่ายทำที่ค่อนข้างยาวนานนะคะทั้งหมดนะคะก็ประมาณ40เมนูนะคะถ่ายทำประมาณ10วันเลยนะคะซึ่งก็จะมีสไตล์หลายๆอย่างนะคะที่อยู่ไปได้เลือกโลเคชั่นไปหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของนครปฐมนะคะถ่ายที่กรุงเทพถ่ายที่สตูดิโอนะคะเลยทำให้การถ่ายทำคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะมีชุดเยอะมากๆน่าจะถึงประมาณ20ชุดได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามรายการ MasterChef Thailand นะคะก็จะรู้ว่าโปเป้สนิทกับพี่เควสนะคะซึ่งในคุกบุ๊กเล่มนี้ก็มีผลงานของพี่เควสเหมือนกันนะคะเพราะโปเป้ได้แบ่งออกมาเป็นทิปแอนด์ทริคนำเสนอในรูปแบบของภาพวาดค่ะที่พี่เควสเขาวาดเองเลยนะคะแล้วก็ได้ทำมาเป็น6หน้าอยู่ในหนังสือคุกบุ๊กเล่มนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะยังไม่เคยมีคุกบุ๊กเล่มไหนที่มีอิลลัสทรชันของพี่เควสค่ะและยังมีส่วนของ special messages นะคะหรือข้อความพิเศษที่คุณแม่จีโน่นะคะพี่ลูกเกดแล้วก็พี่เควสได้เขียนมาให้โปเป้อยู่ในคุกบุ๊กเล่มนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะภาพอาหารในคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะก็มีส่วนที่พี่ก๊อฟนะคะ MasterChef Thailand Season 2ได้ช่วยโปเป้ถ่ายด้วยค่ะบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวนะคะของผู้เข้าแข่งขันจาก MasterChef ในทั้งหมด4คนนะคะในการช่วยโปเป้ทำให้คุกบุ๊กเล่มนี้นะคะมีความหมายมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะเห็นคุกบุ๊กเล่มนี้สำเร็จนะคะโปเป้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าใส่ความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการทำคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะคิดว่ามันเป็นผลงานนะคะที่สามารถที่จะนำเสนอตัวตนของโปเป้ได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องการทำอาหารหรือว่าชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของโปเป้นะคะก็อยู่ในคุกบุ๊กเล่มนี้มันออกมาเป็นสิ่งที่โปเป้คิดไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ดีกว่าด้วยซ้ำค่ะถ้าให้เลือกจริงๆนะคะเป้ชอบหน้านี้มากที่สุดค่ะมันจะเป็นการเขียนเป่าเป้ journey นะคะซึ่งก็คือเส้นทางการทำอาหารของเป้ในรายการ MasterChef Thailand นะคะที่ได้ตัดออกมาเป็นภาพวาดนะคะพร้อมกับข้อความเล็กๆน้อยๆที่เป้เขียนนะคะที่อาจจะทำให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจเป่าเป้มากขึ้นในความรู้สึกณตอนนั้นนะคะเพราะว่าถึงทุกวันนี้นะคะความรู้สึกนั้นมันก็ยังชัดเจนอยู่ในใจเป้เหมือนเดิมค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะนอกจากที่โปเป้อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วนะคะก็อยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับทุกคนในการอ่านด้วยค่ะทุกคนนะคะก็จะได้รับส่วนของสูตรเมนูอาหารนะคะที่ทำได้ง่ายๆนะคะแบ่งออกเป็นระดับนะคะระดับความยากง่าย 1-5 นะคะซึ่งโปเป้ได้เขียนไว้ในทุกๆเมนูแล้วนะคะโปเป้ก็อยากจะให้ผู้ชมทุกๆคนนะคะแล้วก็แฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตโปเป้นะคะได้รับคุกบุ๊กเล่มนี้มากที่สุดค่ะสำหรับคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะสั่งซื้อได้ทาง LINE @jessiescape นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะก็สุดท้ายเป้อยากจะฝากคุกบุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นคุกบุ๊ก MasterChef Thailand ของเป้นะคะที่เป็นจุดวัดนะคะหรือว่าเป็นรางวัลของเป้ในการชนะ MasterChef All Star Thailand เลยค่ะตั้งใจอย่างเต็มร้อยมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะคุกบุ๊กของ Jessica หวังเป้ค่ะสุดท้ายเป้อยากจะขอบคุณทีมคุกบุ๊กของเป้ค่ะเบื้องหลังของความสำเร็จของคุกบุ๊กเล่มนี้ขอขอบคุณโปรเจกต์แมเนเจอร์พี่เป็ดตติยาค่ะขอบคุณพี่เป็ดที่ทำให้คุกบุ๊กเล่มนี้เป็นจริงและออกมาสวยงามกว่าที่คิดค่ะขอบคุณทีมฟู้ดสไตลิสต์ทีมฟู้ดแอนด์โทนของพี่ก๊อฟเอกรินทร์ค่ะแอสซิสแตนต์ฟู้ดสไตลิสต์ที่ชมพู่พอร์เทรตฟอโตกราฟเฟอร์พี่อตอมFood and Lifestyle Photographer ส่วนของพี่แซมจะเป็นส่วนของ Breakfast, Brunch, Lunch, Tea Time สำหรับ Dinner, Finger Food พี่กอล์ฟสัญญาค่ะ Artwork และ Graphic Designer น้ำ Proofreader พี่เข้มค่ะขอขอบคุณสถานที่ต่างๆที่ทำให้คุกบุ๊กนี้ได้ถ่ายทำอย่างสวยงามค่ะ Rosewood Bangkok, MRMH Studio, 50 CafeLittle Tree Garden and Cafe, Whispering Cafe, Noritake Thailand, Zara Home Thailand ขอบคุณค่ะและสุดท้ายขอขอบคุณบริษัท Heliconia H Group และรายการ MasterChef All Star Thailand ค่ะ